สวัสดีค่ะวันนี้เรามาชมพระกริ่งนะคะพระกริ่งจอมสุรินทร์นะคะแต่เป็นการสร้างนะคะอยู่ที่วัดนาสมอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ในปี2555นะคะที่ระลึกในการสร้างมณฑปนะคะทีนี้เรามาดูในลักษณะของพระกริ่งจอมสุรินทร์กันว่าเป็นพระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิเพชรนะคะเป็นปางนั่งขัดสมาธิเนาะนะคะส่วนใบหน้าของท่านนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าหน้าเขมรนะคะเป็นศิลปะแบบเขมรนั่นเองนะคะแล้วก็ทรงสวมเกศมาลานะคะเกศมาลานี้ก็จะเป็นในลักษณะของตัวองค์ปราสาทเห็นไหมเป็นชั้นๆขึ้นไปนะคะเป็นองค์ปราสาทเห็นไหมคะอย่างนี้ก็จะชัดเนาะเห็นเป็นองค์ปราสาทนะคะเป็นชั้นๆขึ้นประมาณ4-5ชั้นนะประมาณ4-5ชั้นนะคะก็จะสวมเป็นในลักษณะของจะเป็นสวมในลักษณะของกษัตริย์เลยนะคะเป็นสวมของกษัตริย์เลยแล้วทีนี้ก็จะเป็นการม้วนผมขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะส่วนต่างหูเนี่ยนะฮะต่างหูนี่ก็จะเป็นใส่ต่างหูเห็นไหมคะนี่ก็จะใส่ต่างหูขึ้นมาด้วยเนาะใส่ต่างหูแล้วก็ใส่ข้อพระกรนะคะก็จะมีทั้งข้อพระกรตัวนี้นะคะข้อพระกรกับตัวนี้นะคะหลายข้อพระกรนะคะแล้วก็ส่วนตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องนะคะจะเป็นเครื่องทรงจักรพรรดิเนาะแล้วก็จะยังความเป็นพระพุทธรูปอยู่นั่นก็คือมีผ้าสบายพาดบ่านะแล้วก็จะเห็นสะดือที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะสะดือมือเท้าที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะนั่งอยู่บนดอกบัวนะคะดอกบัวก็จะทำเป็นลดหลั่นกันชั้นๆนะคะข้างล่างนะคะของพระกริ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะสีขาวแบบนี้เนาะข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ด้านข้างนะคะเห็นเป็นด้านข้างนะแล้วก็ด้านหลังนะก็จะเป็นวัดนาสม2555นะคะความเชื่อที่มีต่อพระกริ่งจอมสุรินทร์นะคะคำว่าจอมนี้หมายถึงหัวเหนือหัวหรือสิ่งสูงสุดเนาะสิ่งสูงสุดนั่นเองนะคะฐานคติค่ะของชาวสุรินทร์เนี่ยเป็นการสร้างพระพุทธรูปโดยการให้เกียรติว่าเป็นสิ่งสูงสุดนะคะแล้วก็มีความเชื่อว่าพระกริ่งจอมสุรินทร์นั้นเป็นศิลปะแบบโบราณแล้วก็เมื่อใครได้สักการะบูชาแล้วนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีอำนาจนะคะวาสนาแล้วก็บารมีค่อนข้างที่จะสูงนะคะดังนั้นผู้ที่กราบไหว้สักการะบูชาพระกริ่งจอมสุรินทร์หรือมีพระกริ่งจอมสุรินทร์เนี่ยมีไว้ประจำบ้านเรือนนะคะก็จะเป็นที่มาของอำนาจนะคะวาสนาบารมีตำแหน่งทางราชการโดยส่วนมากพระกริ่งจอมสุรินทร์นี้ก็จะเป็นพระกริ่งที่หน่วยงานราชการในค่อนข้างจะให้ความเคารพกราบไหว้สักการะแล้วก็บูชาแล้วก็ให้ความเชื่อถือตลอดจนถึงข้าราชการทหารตำรวจนะคะที่มียศสูงๆนะคะก็จะมักจะมีพระกริ่งจอมสุรินทร์นี้เอาไว้ประดับกายประดับบ้านเรือนประดับที่ทำงานนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าแบบสั้นๆนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะคะ